มาดูนี่เคยเห็นปลาบอลลูนออกลูกเปล่านี่เคยเลี้ยงปลาบอลลูนเปล่านี่นะถ้าเจอแบบนี้นะรีบตักลูกแยกออกไปอยู่ที่อื่นก่อนเลยนะแล้วรู้เปล่าไอ้ปลาบอลลูนเนี่ยมันมาเลี้ยงรวมกับปลาอะไรได้บ้างพวกเราหลายคนที่เลี้ยงปลาบอลลูนรวมกับปลาอื่นน่ะแล้วเจอปัญหาเช่นเลี้ยงรวมกับปลาหางนกยูงปลาบอลลูนนะมันก็ไปไล่กัดหางปลาหางนกยูงอ่ะเอาไปเลี้ยงรวมกับปลาสอดลูกก็ออกมาตัวยาวกลายเป็นปลาสอดไปหมดเลยอ่ะถ้าเอาไปเลี้ยงรวมกับปลาทองก็ชอบไปไล่ตูดปลาทองคิดว่าเป็นตัวเมียมั้งบางทีก็ได้ตอดเมือกปลาทองอีกพวกเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนไอ้ปลาบอลลูนเนี่ยมันก็คือปลาสอดบอดี้เริ่มจากปลาสอดที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วเกษตรกรก็มีการเพาะพันธุ์ปลาสอดเพาะพันธุ์กันมาอย่างยาวนานจนทำให้เลือดมันชิดอ่ะก็เลยกลายออกมาเป็นตัวสั้นๆกลมๆที่เรียกว่าปลาบอลลูนอ่ะด้วยความน่ารักของมันเนี่ยเกษตรกรนะก็เลยเก็บพันธุ์เอามาขยายพันธุ์จนกลายมาเป็นปลาบอลลูนทุกวันนี้แล้วเราจะเลี้ยงปลาบอลลูนรวมกับปลาอะไรดีล่ะเนี่ยว่าเลี้ยงปลาบอลลูนอย่างเดียวเลยดีกว่าตัวบอลลูนเองเนี่ยมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์มีหลากหลายสีสันเลยนะมีพวกหางพัดสีดำสีขาวสีส้มคาลิโกหางบวงสีขาวสีส้มสีดำแล้วตอนนี้มันก็มีตัวใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเยอะมากเลยนะมันก็มีไอ้พวกสับปะรดเขียวเลสอาบิโนมัลติคัลเลอร์สโนว์ซิลเวอร์เลสคาลิโกส้มดำค็อกเทลหางดาบเยลโล่ไฮฟินบับเบิลบีเยลโล่ไฮฟินแบ็กเยลโล่สโนว์ซันตาคอสโอ้มีอีกหลากหลายสายพันธุ์เลยนะที่เข้ามาในบ้านเราในช่วงเนี้ยโอ้ยโคตรน่ารักเลยอ่ะมีพันธุ์อะไรอีกบ้างแล้วพวกเราล่ะว่าไงเคยเลี้ยงหรือเปล่าถามได้นะ